คุณชินกับคุณปอเปี๊ยะนะครับเชิญเลยครับครับขอบคุณมากครับคุณบรรจงครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดกลางกรุงที่จังหวัดสมุทรสาครครับบรรยากาศด้านหลังเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 15:30 นที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ที่พักอาศัยก็คือแรงงานจากเมียนมาเนี่ยได้ทยอยเดินทางเข้ามาต่อแถวเพื่อเตรียมที่จะตรวจหาเชื้อโควิด -19 กันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยล่าสุดเมื่อสักครู่สอบถามคือคิวสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าคิวแล้วด้วยกันนะฮะค่ะซึ่งวันนี้นะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะได้มีรถขยายเสียงนะคะในการทำการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาเมียนมาค่ะที่จะมีการบอกให้กับแรงงานชาวเมียนมานะคะให้ความร่วมมือในการมากรอกข้อมูลแล้วก็มีการมาต่อคิวในการที่จะรอตรวจพบเชื้อเป็นภาษาเมียนมาโดยที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยคือฟรีแต่ว่าถ้าเกิดต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเสียเงิน 5,000 บาทวันนี้นะคะแรงงานมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะขณะเดียวกันนะครับอันนี้คือจุดที่กำลังจะมีการคัดกรองนะครับแล้วก็การตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ก็จะมีด้านหลังเป็นรถตรวจหาเชื้อวันนี้มา4คันแต่ว่าทำการตรวจอยู่ทั้งหมด2คันด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่สอบถามท่านเจ้าหน้าที่บอกว่าการใช้ระยะเวลาการตรวจเนี่ยยังเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าตำรวจตัวเลขเนี่ยยังไม่นิ่งนะฮะแต่ว่าเครื่องตรวจเนี่ย15 นาทีจะได้การตรวจ20รายครับซึ่งล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสาธารณสุขอำเภอเมืองนะคะที่มาพูดคุยวันนี้นี่ต้องมาดูนะคะว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรสวัสดีอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้บรรยากาศหน้างานนี่นะคะที่เราดูคือแรงงานมาต่อแถวมีการอำนวยความสะดวกตรวจคัดกรองเชื้ออย่างไรครับก็โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ได้ประสานบูรณาการเครือข่ายนะตามบทบาทหน้าที่แล้วก็กรมควบคุมโรคสำนักระบาดวิทยาสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขตผู้ตรวจสาธารณสุขจังหวัดทุกโรงพยาบาลแล้วก็ภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือฮะตอนนี้ก็มาคัดกรองแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดกุ้งบริเวณนี้นะครับซึ่งมีจำนวนมากฮะขณะนี้เนี่ยก็กำลังรอคิวตรวจเนี่ยเกือบ200ท่านแล้วแต่ว่าที่ขึ้นทะเบียนณขณะนี้ประมาณ600นะครับก็คาดว่าในโซนนี้ก็น่าจะหลายพันคนอยู่ครับคาดการณ์ว่าคืนนี้เนี่ยจะตรวจครบไหมฮะคืนนี้เนี่ยอาจจะไม่ครบแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าจะต่อเนื่องนะครับแล้วก็กล่าวว่าจะทำให้ได้ 100% ที่นี่จะตรวจทุกคนเลยนะครับไม่เว้นเลยนะครับไม่เว้นเลยเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเราก็เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดีมากนะครับครับก็ได้รับความกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านพระราชทานรถตรวจเคลื่อนที่มาให้ตอนนี้ก็มี3คันบวกกับโรงพยาบาลแรกอีก1คันก็อำนวยความสะดวกครับครับอย่างด้านหลังเนี่ยคือหอพักก็จะมีแรงงานอยู่อาศัยกันสักประมาณกี่คนครับจุดที่ตลาดกุ้งฮะตรงนี้ไม่น่าจะหลายพันคนอยู่ฮะไม่แน่ใจข้อมูลทางสาธารณสุขยังไม่เพียงพอแต่ว่าครับซึ่งเราก็จะเห็นว่านะคะในส่วนของแรงงานเนี่ยมีทั้งแรงงานที่มาจากเมียนมาแต่ขณะเดียวกันก็มีคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยเรามีการประชาสัมพันธ์ทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานเมียนมายังไงแล้วก็มีล่ามอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีอสตฮะที่เรียกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นจังหวัดแรกที่สร้างอสตขึ้นมาก็มาจากตัวแทนพวกเขาที่สามารถจะสื่อสารภาษาไทยได้แล้วก็มาช่วยดูแลสุขภาพอันนี้แล้วอีกองค์กรนึงคือทางมูลนิธิรักไทยฮะซึ่งตอนนี้ก็ประสานคนมือซึ่งดูแลกลุ่มนี้อยู่นะก็มาช่วยแจกแมสแล้วก็แอลกอฮอล์เจลก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับรบกวนท่านสาธารณสุขอำเภอเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวต้องทำงานกันอีกหลายคนด้วยกันขอบคุณครับยินดีครับก็น่าจะต้องทำงานกันอย่างทั้งคืนนะคะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ต่อฮะพรุ่งนี้เช้าต่อได้ขอบคุณมากค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราติดตามต่อในรายการสดจากที่จริง4:30เนี่ยเรายังคงดูสถานการณ์นี้นะคะว่าตรวจไปได้กี่คิวแต่อย่างที่คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือส่วนของที่อยู่ที่พักอาศัยของแรงงานชาวเมียนมานะคะตอนนี้เนี่ยก็คือมานั่งรอกันจะเห็นว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ไปสอบถามชาวเมียนมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราสอบถามคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยเป็นคนสมุทรสาครสวัสดีค่ะแท้ๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คิวที่เท่าไหร่จ้ะแม่361จ้ะโอ้มาตั้งแต่กี่โมงแล้วคะมาตั้งแต่บ่าย3โมงอะส่วนของแม่เนี่ยคือเป็นคนที่ค้าขายที่นี่หรือยังไงคะอ๋อแม่รับจ้างทั่วไปครับอยู่เขตแถวนี้น่ะครับก็ต้องอยู่ทำงานที่นี่เป็นประจำวันนี้ก็เลยต้องมาตรวจวันนี้ต้องมาตรวจก็ต้องมาทุกวันครับจ้าหน้าหนูดูจากคิวนี้น่าจะอยู่อีกพักนึงเลยอ่ะค่ำๆเลยกลัวไหมกับโควิด-19 ที่กลับมาอีกรอบนึงไม่กลัวเท่ามีคนมาล่ะช่วยอย่างนี้ก็ไม่กลัวมีจุดมาช่วยตรวจนี้ไม่กลัวคือว่าเขาสนใจดูแลเราครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติตัวเองยังไงบ้างไหมแม่ในการขายของป้องกันปิดอย่างนี้มาหลายเดือนอะ4-5 เดือนก็ปิดอย่างเงี้ยตลอดทุกวันไม่เคยอด
อย่างนี้ถือว่าดีป้องกันตัวเองขอบคุณมากนะคะนี่ก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเราติดตามสถานการณ์โควิด19เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลังจากที่มีการติดเชื้อนะคะที่เพราะว่าแม่ค้าเนี่ยติดเชื้อที่นี่เนี่ย1รายแล้วก็พบว่าในครอบครัวเนี่ยเพิ่มรวมเป็น4รายแล้วอย่างที่บอกค่ะสาธารณสุขอำเภอบอกว่าคืนนี้ไม่น่าจะเสร็จเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้ด้วยเราคงต้องมาติดตามความคืบหน้าอีกทีมีความคืบหน้าคือประมาณช่วง 6:00 น.วันนี้ทางผู้ว่าเดี๋ยวท่านจะแถลงความคืบหน้าชัดเจนอีกรอบนึงด้วยครับนี่คือทั้งหมดครับที่เรานำมาฝากในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณบรรจงคะขอบคุณ AS5G ค่ะขอบคุณนะครับคุณป่อเปี๊ยะแล้วก็คุณชินนะครับก็เสียงการรายงานอาจจะอู้อี้ไปเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องมีการป้องกันนะครับเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง